ใช่แล้วก็การวางตัวผู้สมัครที่ทับซ้อนกันหลายพื้นที่นั่นก็ส่วนที่สองส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของความไม่เชื่อมั่นในตัวของคุณจุรินขณะเดียวกันพื้นที่ภาคใต้เองก็ดูเหมือนว่าถูกหลายพักการเมืองเนี่ยเข้ามาแย่งชิงพื้นที่ปราสักามสี่ประเด็นคณะกรรมการชุดนี้ก็ตัดสินใจบอกว่าเดี๋ยวเราจะใช้สูตรนี้เลยล้างไพ่กันใหม่ลาออกเกินครึ่งแล้วจะมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพักกันใหม่เลือกหัวหน้าพักกันใหม่นั่นก็คือกระแสข่าวที่กระสานแรดเซ็นกันมาตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้วันนี้มีโอกาสได้เจอ ที่การพักประชาธิปัตย์เขาก็เลยไปถามเลยใช่ไหมฮะก็คือถามเลยแหละว่าตกลงจริงไหมเรื่องของการเตรียมออก